เพื่อนๆดูนางพญาสององค์เนี่ยแสดงว่าสององค์เนี่ยมีการสร้างต่างวาระกันนะครับต่างยุคต่างวาระและพิมพ์ทรงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมองค์ไหนจะเก่ากว่ากันอันนี้เนี่ยเห็นไหมคือเราดูภาพเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราต้องเห็นของจริงเมื่อเห็นของจริงแล้วเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนๆถึงจะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เห็นของจริงเนี่ยดูแต่ภาพถ่ายเนี่ยเราก็จะได้รู้เพียงแค่ว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่รู้ว่ายุคไหนใช่ไหมความเก่าระดับไหนทีนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งองค์นี้ไม่ใช่นางพญาใช่ไหมไม่ใช่นางพญาแต่เนื้อเนี่ยใช่ไหมมันจะอยู่ในโซนเนี่ยสององค์เนี่ยเนื้อจะแนวเดียวกันแต่องค์เนี้ยเนื้อจะดูใหม่กว่าใช่ไหมครับคือถ้าเป็นยุคการสร้างนางพญาเนี่ยก็เป็นพระ400ปีใช่ไหมเรารู้ว่า400ปีแต่พระองค์นี้เนี่ยเรามาดูกันมาดูกันเห็นไหมว่าเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาของพระใหม่นะครับแต่เราถูกสอนว่าพระนางพญาเนี่ยเก๋มานานเก๋เฉียบใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ใช่ไหมเมื่อไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ก็สูญเสียแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็มานั่งดูเซียนไอดอลนั่งดูเซียนพระต่างๆเนี่ยเอาพระมาชี้ตำหนิว่าต้องมีตำหนิตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมซึ่งความจริงแล้วถ้าให้เทียบนะอย่างผมมีภาพจำของหลวงพ่อปานแล้วใช่ไหมถ้าเทียบกับองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยจะเก่ากว่าของหลวงพ่อปานนะครับเห็นไหมครับคือพระพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในบ้านคนธรรมดาแล้วเมื่อออกจากบ้านคนธรรมดาเนี่ยคนที่ดูเป็นนะเซียนพระที่เขาขายเนี่ยเขาก็จะไปสร้างสตอรี่นะครับคุณค่าและมูลค่ามันอยู่กับสตอรี่และอยู่กับมือของคนถือพระนะครับถ้าจะมาบอกว่าโอ้โหนี่นะครับคุณต้องดูตำหนิตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมันไม่มีตำหนิที่เหมือนกันนะครับเพื่อนใช่ไหมอันนี้เข่าตรงใช่ไหมองค์นี้เข่าโค้งเขามาตีค่านิยมว่าเข่าโค้งเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าหายากกว่าแต่เมื่อเทียบสององค์เนี่ยองค์นี้จะเก่ากว่านะครับเห็นไหมมาดูว่าเนื้อจัดกว่าเยอะเลยใช่ไหมเห็นไหมสภาพที่ไม่ได้ใช้เห็นนะสภาพที่ออกมาจากกุแล้วก็เก็บเอาไว้เอาไว้ส่องดูเอาไว้ชื่นชมเห็นไหมบรรดานักสะสมเนี่ยเมื่อไม่ได้เอามาแขวนมาใช้เนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้ชื่นชมนะครับเอาไว้ดูเอาไว้อวดกันอยู่ในหมู่คนไม่กี่คนในกลุ่มคนที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมเมื่อชอบเหมือนกันพอเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขนี่แหละคือคุณค่าที่แท้จริงของการสะสมพระเครื่องสะสมของเก่ามันมีความสุขไงใช่ไหมความสุขที่ได้ดูได้ส่องเห็นไหมเนี่ยถ้าเทียบกับขุนแผนบ้านกลางเทียบได้ไหมเนื้อหาแบบนี้เทียบกับขุนแผนบ้านกลางก็จะใกล้เคียงกับขุนแผนบ้านกลางนะครับเห็นไหมคือถ้าเพื่อนๆมีขุนแผนบ้านกลางขุนแผนบ้านกลางนี้ผมเคยให้ชมไอ้ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ไปแล้วใช่ไหมเขาจะมีเนื้อเป็นชั้นๆๆๆๆแต่เนี่ยสภาพพระที่ไม่ได้ล้างไม่อะไรพระอยู่ในกรุเนี่ยใช่ไหมเนื้อหาเขาก็เป็นเช่นนี้เห็นไหมแบบนี้
ถ้าเราดูความเก่าได้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปขออนุญาตใครเลยว่าพระนี้ผมแขวนจะดีไหมยังไงใช่ไหมถ้าคุณแขวนน่ะพระเขาจะสวยนะครับธรรมชาติความเก่าเนี่ยคนดูเป็นน่ะเขาเข้าใจนะแต่คนที่ดูไม่เป็นน่ะเล่นพระด้วยหูเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเห็นไหมเนื้อแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูดิอย่างเนี้ยเก่ากว่า 2,500 อ่ะแล้วบอกว่านางพญามีการทำเก๊เก่าเก๊เฉียบมันหลอกคุณเห็นไหมก็เลยกลายเป็นพระสนามพระน้ำจิ้มไปเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูไม่เป็นไงถ้าคุณดูเป็นเนี่ยคุณก็จะไม่ถูกหลอกและไม่เสียของสำคัญของมีค่าในบ้านคุณไปใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงมูลค่านะแต่เราพูดถึงคุณค่าว่าความเก่าความสวยงามสภาพความสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วแบบนี้นี่จะไม่เรียกว่าแท้ดูง่ายหรอเห็นไหมเมื่อแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเมื่อแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยแล้วนะมีความสุขใช่ไหมที่เราดูเป็นน่ะเมื่อเราดูเป็นเนี่ยเราไปเห็นแบบนี้ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าคนที่ดูไม่เป็นน่ะคือผมจะเรียนให้เพื่อนๆทราบเลยว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ดูพระเนื้อดินเก่งๆเนี่ยนะมันหายากนะมันหายากแล้วที่สำคัญก็คือว่าพระพวกนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นอีกต่อไปนะครับเมื่อไม่มีให้เห็นต่อไปเนี่ยเขาจึงสร้างพระใหม่ขึ้นมาไงพอสร้างพระใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็โปรโมทกันบอกว่าพระเก่าพระกุเนี่ยดูยากนะอย่าไปเล่นเลยนะแพงดูยากนะใช่ไหมมันก็เป็นกลไกทางการตลาดอะเนาะแต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยถ้าเราดูเป็นแล้วเราจะต้องไปถามใครหรือเปล่าเราจะต้องไปออกใบเซอร์เพื่ออะไรรับรองเหรอใช่ไหมมันไม่ต้องเลยแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยปัญหามันก็จะมีมาเยอะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปให้คนแต่ละคนดูเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคนที่ดูพระให้คุณเนี่ยเขามีความรู้แค่ไหนใช่ไหมเขาเคยเห็นของแท้เนี่ยนะความเก่าเนี่ยผ่านตามมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเห็นไหมอย่างสององค์เนี่ยนะเขาสร้างคนละยุคกันนะนะโซนเนื้อก็ต่างกันใช่ไหมก็ถ้าเทียบไปแล้วองค์นี้เนี่ยเก่ากว่าองค์นี้ใช่ไหมครับเห็นไหมกระบวนการผลิตก็